แะะววมาให้ชมเพชรพระอุมานะคะตอนโตนะคะก็จะกัดประมาณนี้นะคะสวยมากนะคะเขาจะเป็นโทนออกเข้มเข้มนะคะเพชรพระอุมาเนี่ยนี้ใบกำลังจะต่างนะคะนี่ค่ะอันนี้พรมหรือสีนะคะใครอยากได้ไซส์เล็กตอนนี้มีแบ่งนะคะสำหรับพรมหรือสีกาบตีเพชรนะคะกาบตีเพชรต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาเอาไป 80บาทนะคะลักษณะกาบเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะสวยมากนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้คือกัดมาแบบสวยมากนะคะใบล่าสุดคือกัดเต็มที่แล้วนะคะกัดเร็วมากใครสนใจนะคะบอกว่าเอาต้นสีมหาโพต้นในคลิปนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะสําหรับที่กัดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครือนปลาซักนะคะจะเป็นแดงใบเงาๆเลยนะคะตัวนี้ ใครสนใจนะคะเขื่อนปลาศักหนูให้ไปอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีจํานวนอยู่ประมาณสองสามต้นนะคะสําหรับเขื่อนปลาศักใครจะทํากอ,อก,ก็สวยนะคะตัวนี้นี่นี่นี่กล่องไม่โฟกัสเลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะสายนี้จะอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะเหลืองพันนารายโตไปกัดเหมือนแม่เขานะคะสวยมากพื้นจะออกชมพูอันนี้จังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดอ่างทอง ใบกลมนะคะตับจังหวัดอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะจังหวัดอ่างทองสุดอลังการนะคะสุดอลังการฟอร์มนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคา160บบาทนะคะสุดอลังการเขาจะเป็นไม้ใบใหญ่นะคะเวลาโตขึ้นใบแข็งมากนะคะตัวนี้นี่ค่ะเพื่อใครชอบนะคะไม้หาย,ยากค่ะตัวนี้นี่อันนี้มีชื่อว่าหวานใจนะคะหวานใจ สีจะออกโทนชมพูชมพูเลยนะคะแล้วก็มีเม็ดสองสีคือเม็ดขาวกับเม็ดแดงบนพื้นใบนะคะใครสนใจหวานใจให้ไปฟอร์มสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหงเหินนะคะหงเหินอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่าเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะได้ยินคู่กับหงสุวรรณนะคะหงเหินหงสุวรรณถ้าหงเหินเนี่ยเขาจะออกเข้มกว่านะคะใครสนใจหงเหินนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ4ี่ิบาทนะคะตอนนี้มีแบ่งอยู่สามกระถางนะคะ ้นละ40ค่ะอันนี้เจ้าเงาะนะคะมีหูใต้ใบค่ะเจ้าเงาะมีทุกใบเลยนะคะใครสนใจเจ้าเงาะให้ไปต้นละ80บาทนะคะอันนี้สีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมให้ไปต้นละ ห้าสิบบาทนะคะฟอร์มนี้เริ่มแบบว่ามีลายจุดมานิดนึงนะคะสําหรับสีบุรีรัมนี่อันนี้ลูกไม้เปิดนะคะฟอร์มลูกไม้เปิดจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะใช่หมดเลยแต่ละใบเขาก็จะเปิดไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ต้นละสี่สิบบาทนะคะลูกไม้เปิดคะ่ะนางกีมิทาเทวีนะคะนางกีมิทาเทวีฟอร์มนี้จะอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะนางกีมิทาเทวีก็จะเป็น ไม้ใบายาวอยู่ในตับนางสงการนะคะอันนี้จะเป็นอัมพรนะคะอัมพรในแดงแล้วก็เม็ดอยู่โดยรอบแบบนี้นะคะอัมพรเป็นไม้ที่ปลูกฟอร์มพุ่มสวยนะคะใครสนใจอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบบาทนะคะอัมพรอันนี้ลูกไม้เปิดนะคะฟอร์มลูกไม้เปิดจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะใช่หมดเลยแต่ละใบเขาก็จะเปิดไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ต้นละสี่สิบาทนะคะลูกไม้เปิดคะ่ะ ให้ดูกันจะชัดนะคะสวยมากพะนางสุจิตตานะคะกัดสีสวยมากนะคะไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบายาวพะนางสุจิตตาหนูให้ไปอยู่ที่ต้นละ120บาทนะคะกัดสีชมพูแบบสวยมากนี้ท่าจีนนะคะไม้เก่าหายากแล้วค่ะตัวนี้อันนี้เป็นแบบว่ามีหัวนะคะหัวโตเหมือนกันแล้วก็มีหนึ่งสองสามสามต้นเลยนะคะใครสนใจหัวนี้นะคะหนูขออยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะคะท่าจีนหน้าตาเขาจะออกแดงๆหัวใบมีความเขียวมานิดหนึ่งนะคะคุ้มมากนะคะได้หัวไปปลุกเลยนี่ค่ะอันนี้พญาสุรเสนนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้มีหัวแล้วนะคะนี่กระสีเรียบร้อยเลยนี่ปีกกินรีนะคะปีกกินารีมีหัวน,น้อยๆแล้วเหมือนก้านนี่ค่ะใครสนใจต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา,าไปหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะอันนี้ท้าวพิรันพนาศูนย์นะคะป้ายสวยมาเลยนะคะ หัวประมาณนี้ค่ะมีหัวน้อยๆแล้วนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่100บาทนะคะเท้าฮีรันพนาสูงน,นี่ค่ะอันนี้ไมล์เลิฟนะคะนี่ครสนใจไมล์เลิฟอันนี้เป็นแบบห่อตุ้มส่งนะคะเป็นไม้มีหัวเล็กๆแล้วขออยู่ที่ราคาไป60บาทนะคะไมล์เลิฟสีจะออกชมพูนะคะตัวนี้อันนี้นางมัดซีนะคะกอใหญ่มากนะคะกัดสีเต็มที่เลยแล้วก็ มีหนอนะคะหลายหนอเลยมีหัวค่ะใครสนใจต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคา,าไปสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนางมะสีต้นนี้สวยมากแล้วก็มีหนอมีหัวเรียบร้อยนะคะเอาไปตั้งได้เลยหานุมานคลองเมืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทนชมพูใบพิวผิวนะคะใครสนใจหานุมานคลองเมืองให้ไปอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะจะเป็นโทนชมพูขาวนะคะตัวนี้ ขวัญสิริแผงนะคะตัวแผงอันนี้ก็จะแผงในช่มพู่นะคะใครสนใจต้นนี้พิเศษเลยจะมีสองต้นในกระถางนะคะใบดกดกนี่พออยู่รวมกันขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะสำหรับต้นนี้แต่ว่าสำหรับต้นเดียวนะคะจะอยู่ที่ราคาสาสิบ้าบาทขวัญสิริแผงคะ่ะนี่กาบนะคะกาบสวยเหมือนกันนี่เผื่อใครสนใจกาบเป็นช่อมาเลยนะคะมีแข้งด้วยใครสนใจกาบตัวนี้นะคะขออยู่ที่ราคาสี่สิบาท ะะบอกว่ากับเขียวดําก็ได้นะคะเส้นใบเขาจะเข้มแล้วก็พื้นออกเขียวคะ่ะเรียกซับนะคะเรียกซับอันนี้ต้นละแปดสิบบาทนะคะเรียกซับสวยมากเป็นใบโกรมโทนเข้มๆนะคะแล้วก็เป็นไม้กระดูกด้วยไม้กระดูกก็คือเส้นใบเขาจะชัดนะคะนะคะี่ค่ะองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะนี่ปลายสวยมาแล้วนะคะเป็นไม้ใบไทยะคะ่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะองค์หญิงอนัญญาพนาวันขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะฟอมสี่นิ้ว ปลายมาแต่เด็กเลยอันนี้คือกัดมาแบบสวยมากนะคะใบล่าสุดคือกัดเต็มที่แล้วนะคะกัดเร็วมากใครสนใจนะคะบอกว่าเอาต้นสีมหาโพธิ์ต้นในคลิปนะคะนี่ต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะมีมาแบ่งต้นเดียวนะคะสําหรับที่กัดแบบนี้นะคะนี้พญามาจ,จุราชนะคะดุดันมากค่ะสีเขานะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ยิ่งดีค่ะใบจะแข็งใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป เอาฟอร์มนี้ขอราคาหกสิบาทนะคะพยามัจุราชค่ะนี่องหญิงท้อฝันนะคะป้ายมาแล้วขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะองค์หญิงท้อฝันอันนี้เป็นมณีเมฆขลาแผงนะคะจาไม่ด่างไม่ป้ายมานะคะสีสวยนี่ใครชอบโทนสีแดงๆนะคะมีหนอด้วยขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะตนนัวนี้นี่มีหนอมาพร้อมนะคะคุ้มมากนี่อันนี้ไม้กัดสีนะคะมีอีกใบกัดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งหลอดมาด้วย ใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทเป็นไม้กัดออกโทนสีแดงนะคะอันนี้ทรงใบหลังเต่านะคะใครไม่ทันเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้มีมาแบ่งต้นหนึง่งค่ะเจอมาหนึ่งต้นขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะ100บาทนี่อันนี้ทวีราบอันนี้หน้าม่วงนะคะหน้านี้อยู่ที่ราคา60บาทนะคะทวีราบหน้าม่วงนะคะมีสองหน้าค่ะ ก็ใครชอบโทนไหนนะคะก็สามารถเลือกเก็บเลือกหาได้เลยนะคะนี่อันนี้หานุมานจองถนนนะคะมีหัวแล้วนะคะใบใหม่นี่คะ่ะเพิ่งกลางนะคะกัดสีแล้วนะคะใครสนใจต้นนี้ขอราคาเจ็ดสิบบาทนะคะหานุมานจองถนนคะ่ะนี่มีหัวนะคะอันนี้นางรากสดป้ายนะคะจะเป็นแบบว่าฟอร์มกอมาเลยนะคะมีหัวแล้วแน่นอนนะคะนี่ใครสนใจนะคะกอน,นี้นะคะมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะคะขออยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะใครเอาไปผักก็คุ้มหรือว่าใครเอาไปทําก่อก็คุ้มนะคะเพราะว่าเขาแตกหนอกันมาแล้วค่ะนี่ค่ะน,นี่ลิขิตสวรรค์ป้ายนะคะป้ายสวยมาเลยนะคะใบใหม่กําลังกลางอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสิบบาทน่าจะมีหัวน,น้อยๆแล้วค่ะสวยนะคะสีเข้มๆเ,เลยอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาว สวยมากเมื่อวานพาไปชมแม่มาค่ะวันนี้มีต้นกระถางสี่นิ้วมาแบ่งนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะกัดเรียบร้อยนะคะเป็นต้นที่มีหัวแล้วนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะเหมือนกําลังออกดอกเนะะี่ยค่ะก่อต้นนี้หนูขอราคา200บาทนะคะสําหรับหลวงปู่ขาวนี่ตอนเด็กๆเ,เขาจะมาจากสีเขียวนะคะตัวนี้ใส่ไว้กระถางเล็กเฉยๆคะ่ะแต่หัวมีแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่หงดรุนนะคะใบาย,ยาวสวยมากแล้วก็มีหน่อแล้วนะคะ ต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะได้คุ้มเลยนะคะเพราะว่าเขามีหัวให้แล้วนะคะที่หนูรู้เพราะว่าหนาูเอาหัวมาปลูกนะคะเปลี่ยนดินกันเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้เพชรเจ็ดสีแบบไม่ด่างนะคะมีหนึ่งต้นในกระถางนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันต้นนี้ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะเพชรเจ็ดสีไม่ด่างเขาก็จะขึ้นเม็ดนะคะ เป็ดแดงๆจุดๆนี่ะคะกระจายทั่วใบเลยนะคะเวลาโตขึ้นแต่ว่าเขาจะไม่มีความด่างขาวเข้ามานะคะด่างขาวด่างเหลืองแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้กระดูกนะคะไม่แน่ใจเบอร์เท่าไรแล้วอันนี้ขอเบอร์สิบละกันนะคะไม้กระดูกต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100่งร้บาทนะคะก้านออกเข้มๆดำๆนะคะก้านแข็งค่ะ อันนี้ดาราพันธุ์นะคะเจอมาหนึ่งต้นนะคะหลบอยู่ในป่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระถางนะคะมีหัวแล้วเหมือนกันต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะดาราพันธุ์นี่เม็ดจะกระจายทั่วใบเลยนะคะเป็นไม้เม็ดจุดแดงนะคะพื้นใบจะออกเปรอะขาวเขียวแล้วก็อ่าเนี่คะ่ะประมาณนี้เขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะน,นี่คะ่ะสีตามนี้เลยนะคะ นี่คะ่ะนี่จะเป็นริมขอบฟ้าแบบป้ายนะคะแบบป้ายสวยมากนี่มีหัวแล้วคะ่ะใครสนใจต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยเจ็สิบาทนะคะหนึ่งร้อยเจ็สิบาทริมขอบฟ้าป้ายคะ่ะต้นใหญ่นะคะนี่ต้นอ้วนมากเลยใบหอกนะคะอันนี้คือใบออกโทนชมพูใครอยากลองเลี้ยงนะคะต้นนี้โตเต็มที่แล้วนะคะมีหัวแล้วอยู่นอกตู้นะคะต้นแข็งเป๊ะเลย ก็ต้นนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใบหอ,อกต้นนี้สีในออกชมพูค่ะเบอร์แปดนะคะตัวนี้จะมีความเปิดะนะคะแล้วก็มีความเหลือมมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะเบอร์แปดนะคะต้นนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเป็นลูกไม้โทนเข้มๆนะคะใบใหม่นี่คือสวยมากเลยอันนี้เบอร์เก้านะคะโทนเข้มเปิดะเหมือนกันนะคะอันนี้จะเม็ดออกแดงๆนะคะใครสนใจเบอร์เก้านะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไป เจบาทนะคะเบอร์ Ber 9นี่คะ่ะอันนี้เบอร์เจนะคะสีสวยมากนี่แล้วก็เป็นไม้มีหัวเหมือนกันเบอร์เจ็ดขออยู่ที่ราคาเอาไปเจ็ดบบาทนะคะเบอร์เจนี่คะ่ะอันนี้กอสวยมากขอเป็นเบอร์หกนะคะเบอร์หกจะมีสองอ๋อมีสองสีนะคะเพราะว่ามีสองต้นในกระถางใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป แปิบาทนะคะเบอร์หค่ะอันนี้เท้ารำไพยนะคะป้ายสวยนะคะขออยู่ที่ราคาต้นนี้ขอ200บาทนะคะเป็นไม้นอกตู้นะคะอาจจะมีใบใบว่างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นนกเล็กรัตนจักกับ สี่ลานักป่าดนะคะดางสวยมาเลยใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่เบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าจะเป็นพื้นแดงแล้วก็เม็ดแดงมาด้วยนะคะขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะก้านจะออกสีเข้มนะคะสีดําเลย ต่อไปเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ก็จะออกในชุมพูนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันมีหัวแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปห้าสิบบาทนะคะเบอร์สี่อันนี้ไม้โทนม่วงนะคะม่วงจหลัดสกุลอันนี้กัดม่วงมาเต็มที่เลยนะคะเป็นไม้มีหัวนะคะต้นแข็งมากเพราะว่าเขาจะาเขางอกจากหัวนะคะด้วยความที่แบบแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะนี่นอกตู้นะคะ อยู่ใต้เสลดใครสนใจนะคะอันนี้ก็ให้ไปอยู่ที่ราคาไปหนึ่งรสิบาทนะคะม่วงจลัลลศกุลค่ะอันนี้ลูกไม้ขาวนะคะเป็นเบอร์สามนะคะเบอร์สามขาวแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกอเป็นช่อมาเลยนะคะนี่เอาไปทำช่อสวยค่ะอันนี้ขอเป็นเบอร์สามราคาแปดสิบาทค่ะอันนี้ดาวเคียงดินนะคะดาวเคียงดินหรือว่าน้าเมืองโดนไม่ด่างนั่นเองนะคะอันนี้มีหลายหนอมากๆนะคะในกระถาง ใครสนใจนะคะมีหัวแล้วอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะดาวเคียงดินค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะขอเป็นเบอร์สองนะคะอันนี้หนูผสมมาจากตูก้แก่นะคะแต่เม็ดเขาจะไม่ถี่เข้านะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ที่มีโอ้มีสองนอเลยนะคะในกระถางเบอร์สองนะคะใครสนใจลูกไม้ตัวนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปเอาไปหกสิบบาทละคันนะคะตัวนี้ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากมันออกเปิดะชมพูขาวแล้วก็มีเขียวแทรกนิดหน่อยนะคะนี่ใครสนใจต้นนี้นะคะขอเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งให้ไปราคาเจ็สิบบาทนะคะเบอร์หนึ่งไม่ต้องห่วงนะคะต้นแข็งการแข็งมากนะคะตัวนี้เี่ค่ะนี้จะเป็นไม้มีหัวแล้วนะคะปลูกจากหัวนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในตรงล้างของปูก่กบย่านะคะใครสนใจทวีราบนะคะตัวน,นี้มีชื่อว่าทวีราบเป็นหน้าเข้มนะคะหน้านี้จะออกไปทางโทนเข้มโทนดาร์กนะคะใครสนใจต้นนี้ขอหนึ่งยสิบาทนะคะทวีราบหน้าเข้มค่ะหรือว่าบางท่านจะเรียกว่าหน้านี้ว่าหน้าดำนะคะอันนี้เป็นไก่นะคะนี่หน้าไก่สวยมากการออกส้มๆค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะ ลักษณะทรงใบไก่เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ละตัวก็จะสีสันแตกต่างกันออกไปนะคะนี่ค่ะเทพอมรินนะคะทนมากนะคะไม้ตัวนี้นี่เทพอมรินใครสนใจต้นลูกนะคะก็จะมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะเทพอมรินพญาโคตะบองนะคะพญาโคตะบองอันนี้ก็สวยนะคะเป็นฟอร์ม ่สีนิ้วนะคะฟอร์มนี้จะอยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะจะมีหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้เลิศมงคลนะคะฟอร์มนี้ขออยู่ที่ราคาแปดสิบบาทนะคะเลิศมงคลนี่ค่ะมีสำรองด้วยนะคะเลิศมงคลฟอร์มกำลังสวยเลย นี่อันนี้อสงไขยนะคะกาสีชมพูแล้วก็ป้ายเขียวเรียบร้อยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะอสงไขยค่ะผููพิงนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้ป้ายสีสันออกโทนชมพูนะคะป้ายสีเขียวอ่อนค่ะ50บาทเท่านั้นนะคะภูพิงสาวารินนะคะอันนี้ก็เป็นไม้อีกหนึ่งตัวที่มีสีเขาเรียกสีเฉพาะตัวสีสวยนะคะสีไม่ค่อยซ้ำ ขครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะเจ็บาทมีหัวแล้วเหมือนกันอ่าไม้เก่านะคะพ้าอีสวนปราบจักรวาลใครสายสะสมบอนเก่าหรือชื่นชอบไม้ใบายาวนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะพ้าอีสวนปราบจักรวาลหนูให้ไปอยู่ที่ราคาอันนี้ขอ1นึร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวค่ะอ่าสุนทรภผู้นะคะเมื่อ ต้นคลิปพาไปชมแม่มานะคะมีลูกมาแบ่งทั้งงานกระถางแล้วก็งานหัวเลยนะคะมีลูกไม้มาด้วยกระถางนี้ใครสนใจนะคะต้นนี้ขอ60บาทนะคะ60บาทสําหรับสุนทอนผู้กับลูกไม้ออกสีอ่าอันนี้จะออกสีขาวนะคะแล้วก็มีเม็ดทุมพูนนิดหน่อยนะคะอ่าต้นนี้นะคะโหยิ่งนานวันยิ่งแบบกอนแน่นมากนะคะหนึ่งสองสองต้นสามต้นนะีคะ เยอะมากนะคะแถมมีสองสายพันธุ์นะคะวันนี้หนูให้ราคาพิเศษนะคะกอนี้เป็นพญาพันวังกับพญาสุรเสนใบยาวนะคะพันวังก็กัดแดงมาแล้วอันนี้ขออยู่ที่ราคา90บาทนะคะ90บาทอันนี้บัวสวร์น,นะคะบัวสวรค์เขาจะป้ายนะคะใครสนใจบัวสวรรค์ต้นนี้นะคะขออยู่ที่ราคา,าไป130อบาทนะคะเป็นฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะสำหรับบัวสวรรค์ นี่กอนี้ก็คุ้มค่ะเจ้าจัก,กรพพัดตัวเก่านะคะเป็นกอเลยนะคะมีหลายนอนะคะหนึ่งสองสามนะคะ, 1, 2, นะ,คะในกระถางอัดแน่นแน่นอนนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะขออยู่ที่ราคาเอาไปแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะเอาไปทํากอได้เลยนะคะมีหัวแน่นอนนะคะตะละแม่กูซูมานะคะต้นนี้เป็นฟอร์มกอแบบสวยมากกอแน่นๆน,น,นะคะใครสนใจกอนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเอาไป ใส่กระถางใหญ่ขึ้นได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแตละแม่กูซูมานะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอ่าไม้นะคะที่รับไปจากสวนหนูนะคะก็สามารถพักไม้หลังจากรับนะคะ 1- 2สองอาทิตย์นะคะแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะหรือว่าบางท่านนะคะถามเข้ามาว่า,ายังไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องรีบเปลี่ยนกระถางนะคะอย่างไม้ที่หนูเนี่ยค่ะ เลี้ยงอยู่ในรางตรงนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดเลยนะคะคราก็มีหัวแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับว่าอากระถางจะใหญ่จะเล็กนะคะใครแบบว่ายังไม่สะดวกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะคะใส่กระถาง4นิ้วตั้งไว้ก่อนได้ะคะ่ะยิ่งเราพักไม้นานนะคะไม้มันก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะหล่อน้ําเขาไว้ได้เลยอันนี้ทวีราบหน้าเข้มนะคะสวยมาก ใครสนใจนะคะต้นนี้ขอราคา120บาทนะคะทวีราบหน้าเข้มค่ะหน้านี้หรือว่าบางทีเรียกหน้าดํานะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะลายสวยมากนะคะตัวนี้นี่ออกเปิดๆลายๆนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา,าไปเอา90บาทละกันนะคะแอบมีแข้งมาหนึ่งแข่งนะคะตัวนี้ทอละพานะคะพญาควายเผือกในตับรามเกียรตินะคะ สำหรับทอระพานี่มีหัวแล้วนะคะขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะทอลพานี่นะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเม็ดละเอียดมากแล้วก็อยู่กับเจ้าจัก,กระพัดแบบไม่ด่างนะคะใครสนใจกระถางนี้ขอ50บาทนะคะสวยมากเจ้าจัก,กระพัดไม่ด่างก็กัดเม็ดแล้วนะคะอันนี้เงินแสนนะคะมีป้ายมานิดหน่อยด้วยนะคะเงินแสนต้นนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาไปเกาสิบาทนะคะเกบาท อันนี้สีลำพูนนะคะอันนี้จะเป็นอีกไซส์นหนึ่งนะคะน,นี้ตั้งแม่ได้เลยนะคะสีแจ่มมาเลยอันนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสีลำพูนนี่ค่ะกัดเต็มที่นะคะสำหรับไซส์น,นี้อันนี้จะเป็นเท้าจันทชนแผงนะคะเขาจะแผงชุมพูใบผิวผิวหยิกๆแบบนี้นะคะกระถางนี้ก็มีหลายต้นในกระถางอยู่ฮะหนึ่งสองสามนะคะสามต้นเลยใครสนใจนะคะกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเท้าจันทชนแผงค่ะ อันนี้ก็จะมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะไม่ทราบชื่อนะคะกัดลายสวยมากแล้วก็จะมีใบหอกพาดเทลนะคะอันนี้จะเป็นในชมพูขอบเขียวนะคะใครสนใจนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งรอยบาทนี่อันนี้ไม้โทนม่วงนะคะเป็นม่วงจลัลสกุลน,นะคะม่วงจัดสกุลสีสวยมากนะคะใบหยกักอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะม่วงจลัลสกุล อันนี้เป็นไม้เก่านะคะมีหน่อนะคะแล้วก็มีหัวแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับอันนี้คือขุนพลอา,าสาศึกนะคะใายสนใจนะคะต้นนี้ขอราคาห้าสิบบาทนะคะขุนพลอา,าสาศึกค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอาสุโคไทยนะคะสุขโขไทยขายสนใจนะคะก็จะมีแบ่งนะคะเป็นหัวนะคะหัวละ60บาทนะคะลายสวยมากนะคะบางต้นก็จะมีหนออ่อติดไปค่ะนี่ค่ะอันนี้ ออกหลวงสุรศักดิ์นะคะออกหลวงสุรศักดิ์นี่อันนี้ก็จะมีแบ่งนะคะมีแบ่งเป็นต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเป็นไม้ใบายาวนะคะมีหัวแล้วเหมือนกา้านอันนี้สีการจนาพิเศษนะคะใบแข็งมากนะคะเป็นสีการจนาพิเศษหน้าด่้งเดิมนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ราคาต้นละเก้าสิบบาทนะคะต้นละเก้าสิบบาท มีหัวแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเศรษฐีเมืองพิจิตรนะคะเศรษฐีเมืองพิจิตรจะเป็นใบแดงนะคะสวยมากอันนี้มีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะขูดหัวให้เลยนะคะมีหัวติดไปนะคะสําหรับเศรษฐีเมืองพิจิตรคะ่ะสีสวยลายสวยนะคะตัวนี้อันนี้ไม้เหลืองนะคะต้นนี้ขอ120บาทนะคะมีเม็ดแดงกระจายด้วยนะคะตัวนี้สวยนี่แล้วก็มันตัดกับกระดูกเข้มๆเ,มเมนะะี่ยค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรหน้าเขาจะออกแดงแล้วก็เม็ดแดงมาอีกนะคะแต่จะเป็นพื้นออกเข้มๆกว่าเม็ดนะคะสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้ค่ะศิลาเพชรต้นลูกก็จะมีแบ่งไซส์สี่นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคาแปสิบบาทนะคะอ่านี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะเป็นพื้นออกน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนะคะเม็ดถี่มาก อันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะต้นนี้ลายสวยมากแล้วก็จะมีเม็ดกระจายทั่วพื้นใบเลยอันนี้ขออยู่ที่ราคา70บบาทนะคะลูกไม้ตัวนี้บอกลูกไม้ของหนูก็ได้นะคะ